โอเคกลับมาในโลกของความจริงคุณแยมครับยังมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมในมุมของสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับความเชื่อนะครับเก็บนิดนึงก่อนที่เราจะให้ฟลอร์ถามคำถามเข้าใจว่าหลายคนงงคันปากอยากจะถามคันมืออยากจะเขียนถามนะครับจริงๆบทบาทของสื่อในยุคที่ผ่านมาคนบอกว่าสื่อก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้สังคมเนี่ยลุ่มหลงไปกับความเชื่อความโง่ความงมงายอะไรต่างๆในลัทธิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหวยนะคะไม่ว่าจะเป็นความเชื่อในเรื่องของสิ่งลี้ลับอะไรต่างๆเพราะว่าเหมือนถ้าสื่อเอาเรื่องเหล่านั้นมาเผยแพร่มากๆมันก็ยิ่งทำให้สังคมเกิดความเชื่อตามแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันดิฉันมองว่าจริงๆสื่อก็ถูกกดดันจากความเชื่อเหล่านั้นที่เราก็ต้องรายงานว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าความเชื่อมันนำเราไปในทุกกลุ่มทุกในส่วนของสังคมไปแล้วแม้กระทั่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาใช่ไหมคะที่เราก็ต้องรู้ว่าในทุกๆก่อนวันหวยออกก็ต้องมีข่าวใบหวยให้กับชาวบ้านนะคะหรือแม้กระทั่งในทางการเมืองในปัจจุบันนะคะสื่อเองเนี่ยยอมรับว่าในยุคสื่อบ้านเราปัจจุบันในสิ่งที่ตอนนี้สื่อพยายามหลีกเลี่ยงมากที่สุดก็คือเรื่องของความเชื่อทางการเมืองมากกว่าที่อาจจะทำให้เราในต้องทำงานด้วยความระมัดระวังหรืออะไรมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องของการไปเปิดแฉสำนักหมอดูสำนักลวงโลกอะไรต่างๆเราใช้หลักพยายามใช้หลักของอย่างยามทำข่าวเนี่ยเราใช้หลักของ investigative เรื่องของการสืบสวนสอบสวนหรือแม้กระทั่งส่วนตัวก็ใช้หลักการวิจัยหลักวิทยาศาสตร์ที่มาใช้ควบคู่กับการทำข่าวเพราะว่าอย่างเวลาทำข่าวเรื่องของความคิดเห็นต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเอาไมค์ไปจิ้มถามคนคนหนึ่งแล้วบอกว่านี่คือความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งมันไม่ใช่อย่างไปทำงานในพื้นที่จะต้องคุยกับคนหลายๆคนแล้วถึงมารวบรวมวิเคราะห์อ๋อคน10คนในที่เกิดเหตุตรงเนี้ยคิดเห็นอย่างไรเป็นส่วนใหญ่ถ้า7คนใน3คนก็ถือว่าเป็นส่วนใหญ่ได้เนี่ยพยายามใช้หลักการเหล่านี้ค่ะมาใช้ในการทำงานมันก็ทำให้บางทีข่าวเรามันก็จะมีอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นแต่ว่าจริงๆแล้วพอการที่พี่ทำข่าวที่ว่าไปโอ้โหตรวจสอบเข้าไปสำนักหมอกาละเวกไปเปิดมาแฉเขามีอย่างนี้ๆแต่กับกลายว่าสิ่งหนึ่งที่เรามักจะเจอเสมอเวลาเราทำข่าวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อของคนและเป็นความเชื่อที่มันมีเรื่องของกลุ่มมีมวลชนอยู่สิ่งที่คุณจะต้องยอมรับว่าหลังจากที่แชร์เรื่องเหล่านั้นแล้วนะแม้เราจะใช้หลักการวิทยาศาสตร์หรือให้นักวิทยาศาสตร์อย่างอาจารย์จิตรดาท่านนำชัยหรือแม้กระทั่งให้นักมนุษยวิทยาแบบอาจารย์ศรีศักดิ์มาพูดซึ่งเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือในสังคมแต่สุดท้ายคนเหล่านั้นอ่ะก็จะมีวิธีการในการที่จะแบบมาโต้ตอบเราแล้วก็สุดท้ายก็คือมวลชนก็จะมากดดันแล้วก็มันก็ไม่วิจัยก็ไม่สามารถที่จะไปโต้ตอบกับสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะว่าเมื่อมันเป็นความเชื่อของคนหมู่มากแล้วมันก็จะเป็นกระแสสังคมในการกดดันงั้นสิ่งที่สื่อเผชิญอยู่ในปัจจุบันนะคะในส่วนตัวมองว่ามันก็เป็นความยากอย่างหนึ่งในการที่จะตามข่าวเรื่องของความเชื่อของคนหรือของในคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์นะหรือความเชื่อลัทธิการเปิดแฉองค์วัดหรือองค์กรแห่งหนึ่งที่มีการผู้คนเป็นล้านล้านคนที่มีการศรัทธานับถือในพระในวัดคุณ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 อยู่ไม่ไกลเอ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองว่ามันคือเนี่ยค่ะมันคือปรากฏการณ์อย่างที่อาจารย์ศรีศักดิ์ท่านพูดค่ะว่าปัจจุบันคือลัทธิสะกดจิตกำลังครองโลกเราถูกสะกดจิตโดยใครเราอย่าปฏิเสธว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมีเพื่อนคนหนึ่งที่ยังบอกว่าขออนุญาตเอ่ยนามนะคะที่เพื่อนเคยตั้งคำถามว่ามีเพื่อนที่เรียนด้วยกันตั้งแต่มัธยมต้นแล้วก็ไม่เจอกัน20ปีปัจจุบันคือมาเจอกันเมื่อล่าสุดกันว่าเขาไปบวชอยู่ในวัดธรรมกายเนี่ย17กว่าปีแล้วนะคะแล้ววันนั้นก็นัดกันไปไหว้พระเพื่อนที่วัดซึ่งหลายคนไม่เคยเข้าวัดธรรมกายก็จะหัวแมสซิ่งมากตกใจกับความยิ่งใหญ่อลังการหรืออะไรต่างๆแต่เราเป็นสื่อที่เราทำข่าวอย่างนี้เราก็จะมองทุกอย่างอย่างที่มีลำดับขั้นตอนแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจถึงที่มาที่ไปแล้วก็พระท่านที่เป็นเพื่อนอ่ะท่านก็อธิบายถึงสิ่งที่ท่านเจอท่านเป็นท่านคิดว่าท่านมาอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรแต่สุดท้ายเพื่อนก็จะพอออกมาจากวัดเพื่อนก็ตั้งคำถามตลอดเลยตลอดทางว่าเอ้ย
เออเนี่ยทำไมถึงโอ้โหเขาจะต้องมาอยู่แบบนี้เขาถึงเชื่อขนาดนี้เขาถึงมารวมตัวกันนี้ยามก็เลยถามกลับว่าเพื่อนโทษนะคะที่ต้องเอ่ยเพื่อนเนี่ยมันก็เป็นกปปส.ใช่ไหมคะเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นเสื้อแดงก็เลยถามกลับว่าแล้วทำไมมึงไปปทุมวันอะทำไมโทษนะคะที่ขออนุญาตพูดยาวก็ถามกลับตัวเราเองสิว่าเพราะอะไรเราถึงไปร่วมกปปส.อีกคนหนึ่งเป็นเสื้อแดงทำไมเราถึงเชื่อทักษิณทำไมเราถึงเชื่อสุเทพใช่ไหมคะทุกคนต่างมีความเชื่อที่แตกต่างกันธรรมกายเขาไปทั้งนั่งสมาธิไปกปปส.คุณไปเพื่ออะไรอยากจะห้อยนกหวีดอยากจะไปเป่านกหวีดอยากจะใส่เสื้ออยากจะไปนั่งฟังใครก็ตามที่พูดบนเวทีพวกเสื้อแดงก็เหมือนกันเสื้อแดงไปฟังเสื้อแดงใส่เสื้อสีแดงเขาทุกคนต่างมีความเชื่อแต่ความเชื่อนั้นเกิดจากอะไรบางทีมันก็เกิดจากการที่เรารับรู้ข่าวสารฟังสิ่งนั้นน่ะอยู่เป็นประจำธรรมกายเขาก็ไปนั่งสมาธิเขาก็ฟังสวดมนต์ตามหลักวิธีการของธรรมกายไปนั่งอยู่รวมกันในที่แห่งหนึ่งที่แล้วมีการเดี๋ยวนี้เขาก็มีทีวีให้ดูใช่ไหมคะคนที่อยู่ธรรมกายก็จะเปิดช่องธรรมกายตลอดทั้งวันคนอยู่กปปส.ก็ต้องเปิดบูสกายแต่ก่อนสมัยพันธมิตรเราก็ต้องเปิด ASTV อยู่เสื้อแดงก็ต้องเปิดเอเชียอัปเดตซึ่งทุกคนจะบริโภคข่าวแบบนี้ทั้งวันดูทั้งวันแล้วมันจะเกิดอะไรในหลักทางวิทยาศาสตร์ก็จะอธิบายได้ในเมื่อมันคือความถี่ในการรับรู้ข่าวสารความถี่ในการฟังคนใดคนหนึ่งพูดอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ไปเปิดรับใครเลยคุณไม่เคยเปิดไปเอเชียอัปเดตคุณก็จะไม่รู้ว่าฝ่ายเสื้อแดงคิดยังไงคุณไม่เคยเปิดดูบูสกายคุณก็ไม่รู้ว่าทำไมฝ่ายกปปส.ถึงคิดแบบนี้คุณไม่เคยดูช่อง3คุณก็มาด่าช่อง3ว่าไม่นำเสนอว่าไม่สามารถบิดเบือนมันก็คือคำตอบเพราะว่าให้คิดทางหลักวิทยาศาสตร์คิดว่าตลอดทั้งวันนั้นน่ะคุณดูทีวีเนี่ยดูช่องอะไรมีความถี่หรือมีชั่วโมงในการดูช่องนั้นน่ะเท่าไหร่ในแต่ละวันคุณไม่ได้เปิดดูช่อง3เลยคุณก็ตอบได้สิว่าเออไม่เห็นนำเสนอข่าวอ้าวก็ไม่ได้ดูนี่หว่าอะไรนะคะอันนี้คือเป็นหลักการที่จะอธิบายกับเพื่อนว่าได้อย่าไปโทษว่าทำไมเขาถึงงมงายทำไมเขาถึงเชื่อสิ่งนั้นโปรดมองย้อนกลับมาพิจารณาตัวเองในเรื่องใกล้ๆตัวว่าเราเชื่ออะไรและทำไมเราถึงเชื่อก็เพราะว่าเราเองก็บริโภคในสิ่งนั้นน่ะมากแล้วก็ทุกคนก็ย่อมมีความเชื่อในส่วนที่ตัวเองคิดว่าเราจะเชื่ออย่างเงี้ยถูกนะคะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรืออะไรแต่เพียงแต่ว่าเชื่อเพื่อให้เกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็นี่เป็นความยากสิ่งหนึ่งค่ะที่ว่านักข่าวหรือว่าสื่อมวลชนเองในปัจจุบันก็ยอมรับว่ามันเป็นบทบาทที่ยากมากเพราะว่าการที่เราจะไปบอกว่าการที่คุณเชื่อแบบเนี้ยผิดก็จะถูกการอีเจกแล้วก็ถูกการปฏิเสธเพราะว่าเมื่อกลุ่มสิ่งความเชื่อสิ่งนั้นน่ะมันเป็นกลายเป็นกลุ่มก้อนกลายเป็นลัทธิซะหมดอ่ะมันก็จะมีมวลชนนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในทุกๆระดับเช่นเดียวกับเรื่องของปัญหาการแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้มันก็ตอบโจทย์ตรงนี้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็น organization ไปหมดแล้วในเรื่องของความเชื่อมันไม่ใช่อยู่แค่เรื่องของจิตใต้สำนึกของคนนะคะแต่มันเป็นเรื่องขององค์กรเรื่องของภาพรวมที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันถูกผนึกกันเป็นกลุ่มคนแล้วต่อให้จะมีอีกฝ่ายหนึ่งใช้หลักวิทยาศาสตร์หรือเราหาคำตอบได้ในวิทยาศาสตร์แม้กระทั่งว่าเราบอกอยู่ทุกวันปปช.บอกว่ามีการทุจริตรับจำนำข้าวเงี้ยมีตัวเลขอะไรออกมามีความเสียหายเห็นรูปธรรมมีข้าวเน่ามีอะไรแต่ทำไมอีกฝ่ายหนึ่งถึงต้องบอกหรือปฏิเสธวะเพราะว่าเขาไม่เชื่อเขาเลือกจะเชื่อในสิ่งนั้นแล้วค่ะมีประสบการณ์ตรงฮะครั้งแรกที่แปะข่าวเรื่องข้าวเน่าที่มีคนไปเจอในยุ้งในฉางที่เก็บไว้นะครับในปรากฏว่ามีเพื่อนนะครับเข้ามาตอบทันทีเลยครับมีคำอธิบายให้ลิงก์ภาพแต่งไปดูลิงก์นี้สิเห็นไหมมีคำอธิบายมาทันทีเลยนะฮะก็อย่างที่คุณแยมว่าก็ถ้าเชื่อแล้วมันก็มีคำอธิบายของเขานะครับผมถามคุณแยมนิดนึงว่าแล้ววันนี้เราเข้าสู่โลกดิจิตอลทีวีแล้วมันจะทำแล้วเรามีโซเชียลออนไลน์มากมายเราไม่ใช่ยุคพฤษภาธมินที่ทุกคนปิดทีวีแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมัยตุลาอีกแล้วสังคมตอนนี้ไอ้สื่อแบบนี้มันจะช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงโลกที่ทำให้เรามองอะไรกว้างขึ้นไหมหรือกับยิ่งแย่กว่าเดิมตอบได้นะคะไม่ว่าจะมีทีวี100ช่องหรือสักแค่10ช่องหรือจะ100ช่องแต่ถ้าเราอยากจะดูช่องไหนเราจะดูช่องนั้นจริงค่ะ
ดังนั้นไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่หลุดพ้นจากกรอบของการเปิดใจรับในสิ่งอื่นๆเพราะเราถ้าเลือกที่จะดูแต่สิ่งไหนสิ่งไหนเราก็จะไม่มีทางที่จะได้เห็นโลกของอีกฝ่ายหนึ่งหรืออีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็ใน Facebook จะมีเพจอันนึงนะครับเขาก็จะแฮชแท็กว่าสหายมีสหายท่านหนึ่งก็กล่าวไว้ซึ่งผมเห็นว่าส่วนใหญ่ก็ตัวคนเขียนนั่นแหละกล่าวไว้แต่ว่าไม่อยากให้ใครบอกว่าตัวเองกล่าวก็จะใช้ฉะนั้นผมก็แฮชแท็กตรงนี้ว่าสหายคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าต้องออกเสียงชัดๆเวลาพูดถึงกรณีอย่างธรรมกายเนี่ยอย่าออกเสียงเป็นธรรมกายนะครับเพราะว่าท่านจะพบสัจธรรมความจริงแล้วก็ช่องของเขาคือ DMC นะครับถ้าท่านอยากจำช่องเขาได้ท่านก็จำเป็นคำไทยๆง่ายๆว่าดูมันซีนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะคะที่ขออนุญาตที่พาดพิงหรือเอ่ยนามนะคะคือยำศรัทธาในทุกความเชื่อนะคะศรัทธาในทุกความคิดอะของคนเพราะเราก็เชื่อมั่นเสมอว่ามันก็ต้องมีเหตุผลที่เขาเชื่อในสิ่งนั้นแต่ว่ามันเราต้องมองในเชิงของโลกของความเป็นจริงนะคะว่าถ้าเชื่อแล้วไม่ดีก็ต้องยอมรับว่าไม่ดีไม่ใช่ว่าดันทุรังที่จะเชื่อไปตลอดแต่ว่าใครล่ะที่จะบอกเขาว่าไม่ดีอันนี้ค่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งเองอาจจะมองว่าหน้าที่สื่อแต่จริงๆมันก็อาจจะมันเป็นหน้าที่นักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าคุณแยมน่ารักมากใส่เสื้อเกราะทันทีนะฮะผมเห็นด้วยกับคุณแยมทุกประการเราชอบหนังสือเล่มนี้ชอบหนังสือเล่มนี้ค่ะถ้าถามว่าอยากจะเห็นถามข้อสุดท้ายที่มีบอกว่าเนี่ยทางออกความเชื่อวิทยาศาสตร์สังคมไทยควรเป็นอย่างไรความเชื่อวิทยาศาสตร์จะเดินขนานกันไปได้ไหมนะคะจริงๆอาจจะช่วยขายหนังสืออาจารย์ว่ามันมีคำตอบแล้วก็อยากเห็นสื่อมวลชนนะคะได้ใช้จุดนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อยากจะเห็นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเวลาขึ้นรูปข่าวหน้าหวยแล้วก็มีภาพหน้าอาจารย์ชุมพลหน้าอาจารย์มาวิเคราะห์ประกอบว่าอ๋อมันอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์หรือไม่เพราะว่ายังเชื่อมั่นว่าคนในสังคมไทยอีกจำนวนไม่น้อยหรือส่วนใหญ่ก็ได้ที่ว่าตั้งคำถามเสมอเออมันจริงไหมไม่จริงไหมแต่เมื่อมันไม่มีคำตอบให้เขาก็ต้องเชื่อไปสิ่งที่เขาเห็นค่ะครับก็ในงานลด 50% ครับ50บาทนะครับรายการของเราเนี่ยถ้าเป็นทีวีอาจจะต้องวิ่งตลอดเวลานะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมซึ่งผมพูดตรงๆนะครับผมเคืองตัวนี้มากนะครับเพราะว่าความรู้สึกผมทุกรายการต้องใช้วิจารณญาณในการชมฉะนั้นเป็นคำที่ไร้สาระไร้ความหมายมากควรจะขึ้นเลยนะครับรายการนี้งมงายชัดๆไปเลยถ้ามันคิดว่ารายการมันเชื่อถือไม่ได้มันไสยศาสตร์ไร้สาระเนี่ยหนูพูดเลยใช่หนูเป็นคนตอบโต้เรื่องนี้ตลอดเลยว่าเห็นทำในฐานะคนทำรายการโทรทัศน์แล้วในเมื่อจะขึ้นทำไมแล้วว่าโปรดใช่ไหมแล้วมึงจะทำมาทำไมไม่เข้าใจคนไทยสุภาพนะครับคนไทยไม่ค่อยพูดอะไรกันตรงๆอมโลอาจารย์เจตว่าไงนิดเดียวครับพอดีแต่นี่คือผมทำรายการผมเองด้วยรายการวิทยาตาสว่างลองไปเสิร์ชหาใน YouTube เล่นก็ได้คือทำด้วยความมีงบน้อยทำมาไม่กี่ตอนเองเนี่ยแต่ตอนก็ได้ฟีดแบ็กดีผมไม่ได้เขียนอย่างนั้นผมเขียนว่าโปรดใช้สติและสมองในการชมตรงๆเลยฮะแต่ละเรื่องคือคุณต้องใช้สติและสมองคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อผมในรายการที่ผมพูดนี้แต่คุณคิดตามไปด้วยแล้วทุกเรื่องจะโต้แย้งแต่เห็นด้วยว่ารายการทั่วไปเนี่ยมันจริงๆเราต้องการตรงนั้นเนาะแต่ผมไม่เห็นด้วยเลยว่าเราต้องเนี่ยเราจะคิดวิจารณญาณได้ไม่คนไทยไม่มีครับเดี๋ยวเราไปรณรงค์กันครับขอล้านชื่อแก้คำว่าโปรดใช้วิจารณญาณให้เป็นรายการนี้งมงายนะครับเดี๋ยวไปล่าอะไรชื่อกันดีกว่า